พาคุณผู้ชมมาที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมครับมาชมเกมการแข่งขัน SMA วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ครับนี่คือเกมการแข่งขันในรอบที่2ไทยเจอกับอิหร่านนะครับเป็นตัวจริงของไทยครับในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยหมายเลข4ทัดดานึกแจ้งนะครับหมายเลข5ปลื้มจิตถิ่นขาวหมายเลข6ออนอุมาสิทธิรักษ์หมายเลข10วิลาวันอภิญญาพงศ์หมายเลข13นุสราต้อมคำหมายเลข15มะนิกากันทองนะครับวันนี้ไทยเซตเตอร์นะสตาร์ทที่ตำแหน่ง1นะครับเอากิ๊บมาแทนชัดชูออนนะฮะก็โยกต้องเอาปานุมาก็มาเล่นตำแหน่ง2นะแทนชัดชูออนเมื่อวานก่อนนะครับครับก็สลับกันพักบ้างนะครับในเกมในวันนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยนะครับคือโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธาคุณครับก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความสดของนักกีฬาด้วยนะครับครับเพราะว่าเราก็ต้องพยายามปรับนะถ้าเกิดเจอทีมยังไม่หนักมากเราก็ต้องพยายามปรับพักไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องเจองานหนักเหมือนกันเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับงั้นเราก็ต้องมาเซฟให้ดีแล้วก็การสเกาต์ต่างๆต้องทำให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีครับครับส่วนที่เห็นอยู่นี่คือผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งอิหร่านเขานะครับประกอบไปด้วยหมายเลข1โมนาเดริสบาบูดีหมายเลข6ชอบนามอาลิคานีหมายเลข8มาซาซาเบรีหมายเลข10กัปตันทีมาเอเดบอฮานีหมายเลข11มาซาคัดโดดาและหมายเลข14กูรานซาเรนะครับหัวหน้าผู้สอนของทางฝั่งอิหร่านนั่นก็คือจาวัดเมียเรกานก็ผู้เล่นของทางอิหร่านเนี่ยถ้าดูตัวจริงจากในนัดก่อนที่เอาชนะฮ่องกงได้ในรอบแรกเนี่ย3-0เซตก็เป็นตัวเดิมเลยนะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนถ้าดูจากในเกมแรกที่แพ้เกาหลีใต้0-3เซตเนี่ยวันนั้นก็จะใช้ผู้เล่นอีกหน้าหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพอสมควรนะครับถ้าวัดจากใน2เกมแรกแต่ดูแล้วก็ดูแล้วชุดนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วของอิหร่านเขานะครับในทีมชุดนี้ใช่เพราะเขาพยายามปรับเปลี่ยนมาตลอดก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับทีมหญิงของประเทศอิหร่านนะเพราะพยายามตามทีมชายให้ทันนะเพราะว่าตอนนี้ทีมชายก็ไประดับเบือนคลาสไปแล้วใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นโค้ชอิหร่านทีมหญิงเขาจะเปลี่ยนมาตลอดนะครับเกือบทุกปีจะสังเกตเห็นเปลี่ยนทุกปีนะครับงั้นก็มาดูว่าเขาจะพัฒนามากน้อยขนาดไหนนะครับอิหร่านนี่ก็ให้ความร่วมมือกับทาง AVC ดีนะครับส่งทีมเข้ามาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในระดับเยาวชนเองก็มีเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทาง AVC เนี่ยก็ถือว่ามาแข่งขันในหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับเอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วบอลเร็วยังเปิดขึ้นมาไว้ได้นะครับออนุมาตีไปยังติดบล็อกครับยังเอาบอลขึ้นมาไว้ก่อนลุสราฟรีบอลข้ามไปอีกครั้งนึงของอิหร่านบอลเร็วยังเอาข้ามไปได้อันเดอร์เปิดไว้แล้วยังไงครับฟรีบอลข้ามาให้กับไทยจะได้โอกาสรุกเต็มๆแล้วครับอุสรายกมาแทรกเข้ามาตีโดยออนอุมาคะแนนแรกเป็นของไทยครับแลนลี่กันอยู่พักหนึ่งนะครับนั้นเข้ามาแทรกนะตรงกลางอยากที่ยืนโค้งนะเพื่อดึงตัวโค้งไปแล้วก็ขยับเข้ามาตีแทรกตรงกลางครับครับเริ่มต้นดีครับไทยนำ 1-0 อุสราเสิร์ฟตัวเซตของอิหร่านก็ขยับมายกให้ตีลูกนี้เป็นเซฟบล็อกครับอุสรายกโค้งหลังมามาริกาตีลูกนี้เป็นแต้มครับตีตรงลงไปเลยในต้นเกมรับของอิหร่านก็ดีขึ้นนะครับก็ดูการยืนก็เขาใช้ได้นะครับช่วงนี้ฮะเพียงแต่ว่าเทคนิคในการเอาบอลขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ครับเสียไปเองครับไทยอุสรานะครับรายชื่อก็เป็นกัปตันทีมของทีมชุดนี้ครับเรียกได้ว่าผัดเปลี่ยนกันเป็นกัปตันทีมหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวีลาวันลืมจิตตอนนี้ก็ส่งต่อให้ลุสรานะครับถ้าเล่นอีกโอลิมปิกหน้าเนี่ยฮะก็ต้องไม่รู้จะใครจะเปลี่ยนใครก็น่าจะอยู่ในรุ่นซีเนียร์นี่แหละครับเดี๋ยวออกไปเองครับสำหรับอิหร่านออนอุมาครับจะเป็นคนเสิร์ฟคะแนนตอนนี้ไทยนำอยู่3-1จำเสิร์ฟนะครับเมื่อวานนี้ได้พักครับวันนี้เราคงน่าจะเป็นที่นะครับติดตะข่ายแต่เอาออกมาได้นะครับหลักบอลข้ามาก่อนโอกาสเป็นของไทยลูกนี้ยังตีเป็นเซฟบล็อกอยู่ครับยกมาหยอดได้ดีครับหมายเลข1โมนาเดริสมาบูดีมันก็ต้องระวังนะเขากล้ายัดนะครับตอนนี้นั้นต้องเช็คนะครับว่าตัวเซตเตอร์ตัวมิดเดิลบล็อกเนี่ยคู่นี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเล่นด้วยกันเยอะเหมือนกันนะครับเดริสเสิร์ฟมาลูกนี้อย่างนั้นได้เปิดไว้นุสรามองเพื่อนแล้วอิลาวัน
ในช่วงต้นนี้ยังใช้การแทรกเข้ามาตีนะครับใช่แล้วต้องวิ่งตีนะฮะต้องคอยขยับวิ่งเข้ามาตีเพื่อจะให้บล็อกเคลื่อนที่มาไม่ทันครับเพราะว่าอิหร่านก็สูงฮะสูงถ้าเราไปยืนทื่อๆซดกับเขาเนี่ยอันตรายนี่ครับบอลโค้งเขาสูงฮะถ้าบล็อกได้อยู่ครับดาเซอร์มายังเอาข้ามไปได้แต่ออกครับครับยังไม่ได้โอกาสตีบอลเร็วแต่ถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับช่วยให้ไทยได้แต้มนี้สำหรับทัดดาวเสิร์ฟดีแล้วลูกนี้ฮุกลงมาข้างหน้าเล่นยากครับถ้าไม่พร้อมเลยครับทัดดาวเสิร์ฟต่อครับคะแนน5-2เกือบแย่งกันเล่นนะครับยังยกโค้งหลังมาได้ขยับเข้ามาตีลูกนี้แบ่งแต้มกันได้ครับโดยหมายเลข10นะครับมาเอเดบอฮานีคนนี้เนี่ยตีหนักนะฮะความสูงก็ดีครับ179 ซม.เป็นผู้เล่นตัวเก่าครับวัย31 ปีของอิหร่านก็ติดมาหลายชุดแล้วก็เล่นรายการนี้มาแล้วเมื่อปี2017นะครับใช่ครับประสบการณ์ก็สูงนะครับนั่นหมายเลข10หมายเลข11เดี๋ยวต้องระวังให้ดีครับอุสรายกมาลูกนี้โอ้โหมาจากด้านหลังออนอุมาติดบล็อกก็จริงแต่บอลมันไหลลงนะครับครับโดยแอคชั่นของอิหร่านเนี่ยไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบอลเลยคู่ไปข้างหน้าครับเป็นไปอย่างที่โค้ชโจวิเคราะห์ไว้แล้วหลายคนก็เป็นกังวลคืออิหร่านเนี่ยบล็อกเข้าสูงครับคือวันนี้เราก็ตีติดบล็อกให้ได้เห็นเพียงแต่ว่าบล็อกเขายังไม่แข็งแกร่งพอใช่ครับแอคชั่นเขายังไม่ดีพอเอาเราไม่อยู่ครับ6-3ครับไทยเสิร์ฟมาแล้วบอลเวลไทยกับหมายเลข14ปูรันซาเรนะครับคนนี้เนี่ย186 ซม.ครับถ้าปล่อยให้บอลเร็วเขาเล่นเข้ากันอย่างนี้ฮะบอลยัดอย่างนี้เราก็บล็อกยากเหมือนกันฮะเพราะเขาจะเข้าบนที่ยาวเหมือนจะไม่เหมือนบอลมันห่างเหมือนจะไม่ให้ฮะแล้วตัวบล็อกเราจะไม่ค่อยขึ้นครับซาเบรีเสิร์ฟมาอิสราโดนยกบอลให้ออสอุมาแต่ลูกนี้เบียดขอบเน็ตแล้วก็ลงเป็นแต้มครับครับช่วงเฟิร์สแอทแทคช่วงนี้ก็พยายามเอาข้างหน้าหลอกให้มากฮะใช้หน่องวิ่งแล้วก็จ่าย3เมตรให้ออสอุมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง6กับตำแหน่งที่4ครับ7-4ครับกีฬาวันเสิร์ฟเจ็บมาลูกนี้แต่ปาดหยอดมาครับคือเขาตีไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้เลยบีบให้ต้องหยอดฮะต้องดูฮะแผงรับของเราต้องดูนะว่าถ้าเกิดบล็อกแน่นแล้วเราก็ต้องเตรียมที่จะเข้าดีเฟนซ์หรือว่าเราคอยเก็บลูกพักนะครับหยอดเดี๋ยวต้องระวังครับต่อ7ครับรันเซิร์ฟเปิดขึ้นไว้นุสรายกให้ออดูมาอูดพยายามตีไล่เส้นลูกนี้ออกไปเองครับนี่นะครับบล็อกเขาดูคุมปิดพื้นที่ได้ดีนะฮะแล้วเขาเราต้องตีแบบระดับแบบตรงๆนะเฉียบเลยวัดไปเลยฮะแต่จริงมันออกไปนิดเดียวครับนี่เป็นครั้งแรกที่ออดูมาตีพลาดในเกมนี้นะครับเสิร์ฟแรงไปแล้วครับก็ติดขึ้นในข้อถามเอาแรกนะครับในเซตที่1เป็นไทยขึ้นนำครับ8-6การทำแอตแทกของเราในช่วงต้นวันนี้ถือว่าทำได้ดีถ้าไม่นับลูกสุดท้ายที่ออนุมาตีออกไปนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สังเกตว่าช่วงต้นๆเกมนี้ก็ยังจะใช้บางทีก็จะใช้ข้างหน้าหลอกแล้วก็ใช้3เมตรข้างหลังถ้าออนุมาอยู่หลังนะครับแต่ถ้าออนุมาอยู่หน้าเนี่ยกิฟต์อยู่หลังเนี่ยเราก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องลุกข้างหน้าครับยังไม่ได้เห็นบอลเร็วเท่าไหร่นะครับใหญ่จะออกไปที่หัวเสาแล้วก็เป็นบอลทับเอ็กซ์คือแทรกเข้ามาตีนะครับใช่ครับบางครั้งมันก็มีกลยุทธ์ในการเล่นนะบางครั้งแท็กติกในการเล่นบางครั้งอาจจะช่วงแรกๆอาจจะเล่นอะไรประมาณแต้ม1-8 1-9เงี้ยเราจะเล่นอะไรแล้วหลังจากแต้มที่9 10ขึ้นไปถึง20เนี่ยเราจะเล่นลูกไหนอะไรเงี้ยมันก็มีและช่วงนั้นก็จะเล่นอะไรก็มีครับขึ้นอยู่กับยุทธวิธีของทีมงานสตาฟโค้ชนะครับที่วางเอาไว้สำหรับเกมในแต่ละนัดนะครับใช่ครับยุทธวิธีการวางแผนนี่สำคัญนะเราต้องเล่นไปตามแทคติกนะว่าหน้านี้เราต้องเล่นอะไรหน้านี้จะลุกอะไรครับต้องมีนะลืมจิตจะเสิร์ฟครับไทยนำอยู่8-6โอ้อันเดอร์ไม่ขึ้นซะแล้วครับก็จี้ไปที่ตัวทำของเขาอะไรครับอย่างบอฮานีพวกตัวหัวเสาเนี่ยจะต้องเป็นตัวคอยรับบอลอยู่แล้วนะครับใช่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเสิร์ฟจี้ไปอยู่แล้วใช่ครับลืมจีเสิร์ฟต่อครับไปที่เดิมครั้งนี้เปิดขึ้นมาได้ฮะยกมาตีลูกนี้ยังรับเอาไว้ได้ครับลืมจิตอิสรายกมาให้ออนุมายอดมีตัวรองไหมยังไงครับเอาข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งครับอิสราออนุมาฟาวโดนจับฟาวครับ
เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าโดนจับฟาวพาบอลหรือว่าไปฟาวตะข่ายนะครับต้องดูว่าทัดดาวจะเป็นโดนตะข่ายหรือว่านุชจะเล่นสองกระผ่านหรือเปล่าเป็นปลาบอลหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าเราเห็นภาพจับไปที่ทัดดาวอ่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นแต้มของอิหร่านครับแล้วเขาจะเสิร์ฟออกมาแล้ว7ต่อ9ครับล้นล้นแล้วโดนทุบมายังเอาขึ้นมาได้นุสรายกให้อื้อจังหวะการเล่นของออนุมาไม่ได้ครับแต่ว่าอิหร่านก็บุกไม่ทันนัดอีกครั้งนึงครับไทยนุสราบอล2ผักไปเลยยังตามไปขุดขึ้นมาได้นะครับยังรองไว้อยู่แต่ไม่มีคนต่อให้ครับบอลไปไม่ถึงออนอุมาครับช่วงนี้มันเร็วไปนะมันเล่นนุดใจมันดูเร็วๆไปครับช่วงเร่งไปถ้ากูตัวตีไม่ทันเนี่ยมันจะผิดพลาดอย่างเงี้ยพอเล่นกับนุดต้องเร็วฮะตัวตีต้องเข้าใจต้องเร็วมากเคลื่อนที่ต้องเร็วไทยอิรักตอนนี้ไล่มาแล้วครับ8ต่อ9คนเหลือแค่แต้มเดียวมาซาซาเบรีก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นมากประสบการณ์นะครับวัย27ปีเสิร์ฟมาแล้วแรงไปครับเราจะได้ลูกลักษณะอย่างนี้นะการเสิร์ฟที่เสียนะครับไม่แน่นอนของอิรักนะครับจับไปที่หมายเลข10นะครับกัปตันทีมไมเดบอฮานีโยกป่าโค้งหลังลูกนี้ยังบล็อกเอาไว้ได้นะครับไปเซฟบล็อกอาริกาตีไปครับสกิปบล็อกออกข้างก็ถือว่าบอลเป็นใจนะครับโค้ชโจลูกนี้ครับเขาเซฟมาแล้วแต่มันแรงลูกนี้เขาแก้ไขนะครับไม่คิดว่าจะเล่นแบบนี้ครับใช่ครับเดริสนะครับพยานมาตีบอลเร็วก็ต้องยอมอันเดอร์ให้ดูนะเนี่ยใช่ครับอันเดอร์เป็นการตั้งให้ตัวมิดเดิลบล็อกตีแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นครับเหมือนอันเดอร์ไหลหลัง9ต่อ11อิหร่านเป็นฝ่ายตามอยู่เสิร์ฟออกมาแล้วแรงครับโอ้ถือว่าวันนี้การเสิร์ฟเสียเองของอิหร่านค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้เกือบ4ลูกแล้วฮะเสิร์ฟใช่ครับเองฮะเสียให้ไทยเฉยๆฮะแต่ส่วนหนึ่งก็เล่นกับไทยก็แบบนี้ครับก็ต้องเน้นเรื่องของลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟ12ต่อ9ครับออนุมาเสิร์ฟเปิดขึ้นมาได้นะครับอาริคานีเซตให้เพื่อนตีมาลูกนี้อ้าวยังขุดไม่ได้ครับยุพาแล้วยกบอลมาให้วิทางด้านวิลาวันแต่ยังไม่ได้นะครับมาจากด้านหลังผลักบอลข้ามมาวิลาวันต้องเล่นครับมาริกาตีลูกนี้เป็นแต้มของไทยช่วยได้เยอะเลยครับการมีมาริกาเนี่ยครับเป็นเพื่อนที่ครบเครื่องนะครับก็มีประสบการณ์นะถ้าเจอจริงแล้วตีตรงตีฉีกได้ดีบิดได้ดีอาจจะไม่ใช่ประเภทตีหนักหน่วงเหมือนออนอุมาแต่ตีหนีบล็อกตีกินบล็อกได้เก่งใช่ครับต้องตีตามช่องขอเวลานอกก่อนนะครับจาวัดเมียเรกานหัวหน้าผู้สอนของอิรักเป็นฝ่ายตามอยู่9ต่อ13ชนะยี่ปอมุนจอชตัวรสาวชิบะคันดัสเป็นดัซินอัสเบนอุ้งดันยาตุ้มขอเรดัสเซอร์มิโรคูบอดามเบนิมาริชันโลเย่ดูสิยี่หลานนี่ก็มาแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรายการใหญ่ของเอเชียแบบนี้ก็เริ่มตั้งแต่ในปี2007นี่แหละนะครับครับครั้งนั้นได้อันดับที่12การมาครั้งแรกของพวกเธอแต่ก็ผลงานก็ถือว่าทรงๆนะครับเพราะว่าดีที่สุดก็คือได้อันดับที่8ในปี2009 2011 2013และ2015จากนั้นในปี2017ครั้งล่าสุดได้อันดับที่9ไปนะครับครับก็คือตั้งแต่ส่งทีมแข่งขันในรายการนี้ก็ไม่เคยถอนทีมออกเลยนะครับครับเล่นตลอดออนุมาเสิร์ฟครับยกขึ้นมาได้บอลเร็วโอ้โหนุสราเอาขึ้นมาได้ครับยูพามาต่อให้มาริกาตีไปติดบล็อกครับเป็นคิลเลอร์บล็อกของอิหร่านนะครับนี่คือความอันตรายของอิหร่านที่เราเป็นกังวลกันเรื่องของการบล็อกนี่แหละครับใช่ครับเรื่องการบล็อกในถ้าบอลโค้งหัวเสาเนี่ยต้องระวังดีนะต้องคนตีทะลุได้ดีตีเก่งๆจับยากครับไล่มาแล้วครับ10ต่อ13อิสรายกบอลมาตีลูกนี้ยังเป็นเซฟบล็อกอยู่นะครับทัดดาวเอากลับไปยังยกขึ้นมาได้ครับตีบอลยกสูงไปเลยครับนุสราอาริคานียกมาบอลเร็วยังไงครับล้นมาในแดนไทยออนุมายกให้วิลาวันชนบล็อกออกไปครับคือเขาก็ทำได้ดีแล้วนะครับในคะแนนนี้เนี่ยแต่เรานั้นแน่นอนกว่าแน่นอนกว่าครับแน่นอนดูครับ
ทัชดาวเสิร์ฟ14-10ครับอาลิแคลิยกมาบอลเร็วอุ้ยแล้วพลิกไปลูกนี้ต้องระวังนะหน้านี้ตรงนี้ต้องระวังบอลยังไม่ข้ามระวังให้ดีดีที่กรรมการยังนั่นอยู่ฮะอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการเลยเกือบโอเวอร์นะครับใช่ครับดูอีกทีครับเนี่ยครับดีที่ไวครับครับดีถ้าออกมือเร็วเนี่ยอาจจะมองไม่ทันแน่กรรมการเนี่ยครับหมายเลข10ของทางอิหร่านบอฮานีพยายามไปคุยกับกรรมการว่ามันโอเวอร์หรือเปล่าใช่ถ้าแอคชั่นค้างอยู่เนี่ยไม่ดึงมือกลับเร็วเนี่ยโดนแน่ใช่ครับ15-10ทัชดาวเสิร์ฟยังเปิดไม่ดีเท่าไหร่หัวเซตต้องขยับยกโค้งหลังมาดูสรายยืนจังก้าเอาบอลขึ้นมาได้ครับมาริกาตีไปติดบล็อกครับ2ครั้งแล้วครับที่มาริกาตีติดบล็อกแล้วเสียคะแนนแบบนี้ต้องถ้าบอลเราแก้สูงๆเราต้องช่วยกันรองให้ดีครับแผงหลังแผงเกมรับเราต้องคอยครับเพราะว่าบล็อกเขาสูงครับเราจะไปคิดว่าเพื่อนตีผ่านไม่ได้ครับต้องช่วยกันรองบอลให้ดีครับครับบอฮานี่เสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่ได้มีตัวรองให้มาริกาตีครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ครับโยกมาตีจากแดนหลังเลยอุ้ยยังเอาขึ้นมาได้นะครับตีไปลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่ไปเซฟล็อกอาลิคานียกมาไปที่หัวสาวติดบล็อกของไทยบ้างเอาคืนด้วยคิลเลอร์บล็อกครับครับปลื้มจิตกับมาริกาเอาอยู่ทีมที่เขาทำเอาที่2นะครับไทยยังเป็นฝ่ายนำ16-11ในที่นี้เขาทำเอานี้เราได้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจนะครับโค้ชโจครับเกมบล็อกของอิหร่านเขาเองก็เริ่มมาแล้วนะเขาคือถ้าบอลเรายกแก้สูงๆเนี่ยเขามาทันอยู่แล้วครับเขารวบบล็อกมาทันแล้วอีกสำคัญก็คือเขาสูงนะใช่ครับสูงแล้วก็บล็อกที่ดูใหญ่นั้นตีก็ยากถ้าบอลแก้เข้ามาตียากเลยนั้นต้องช่วยกันลองแล้วอย่างที่บอกครับก็ส่วนสูงของทางฝั่งอิหร่านเขานะครับตามสถิติสูงเฉลี่ยอยู่ที่179ซมนะครับนี่เดียวจะ180แล้วส่วนของไทยเนี่ยสูงเฉลี่ยอยู่ที่175ซมนะครับแน่นอนครับเขาได้เปรียบเรื่องของส่วนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวมิดเดิลบล็อกของเขาก็มีความสูงที่ดีพวก180อัพทั้งนั้นนะใช่ครับสูงไม่ได้แบบสูงแบบเล็กๆผอมๆนะสูงมาดูใหญ่ๆครับงั้นเวลาขึ้นบล็อกทีมันจะแน่นทีมรับของเราก็ดีขึ้นนะวันนี้แค่เรื่องการลองบอลช่วงต้องปรับแก้ที่นี่16-11ครับกลับมาว่ากันต่อเสิร์ฟออกมาแล้วไทยโยกโค้งหลังมาตีไปเป็นแลบบล็อกมาเป็นเซฟบล็อกนะครับตอบโต้โดยมาริกาตีสูงลูกนี้แหมไม่ได้ทัชเลยครับอาจจะขอชาเลนจ์ครับนนองน่ะมั่นใจฮะนนองว่าไม่ได้คนตีนะเป็นรองฮะเนี่ยมั่นใจว่าทัชใช่ครับปูยังดู50-50อยู่คนตียัง50-50แต่คนที่มั่นใจสุดคือปลื้มจิตปลื้มจิตนะอาจจะจ้องอยู่เวลาลองนะจ้องอยู่มองอยู่โดนไหมครับครับขอชาเลนจ์นะครับการชาเลนจ์ครั้งแรกในเกมนี้ครับดูว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับไทยครับเพราะดูจากอากับกริยาการตีในจังหวะนั้นของมาริกาเนี่ยก็พยายามจะตีสูงเพื่อเอาทัชบล็อกนี่แหละบอลมันดูห่างไปด้วยเมื่อกี้เขาพยายามตีคอร์สหลังครับเปิดๆนี่เอาครับทัชหรือไม่โดนนิ้วก้อยแน่ๆโอ้โหไม่ทัชนะครับนี่ไม่ทัชครับรอดตรงกลางตรงนั้นพอดีเลยใช่ครับระหว่างมือซ้ายมือขวานะฮะนิ้วไม่กันดิกเลยครับหาครับการขอชาเลนจ์ครั้งนี้ไม่ได้ผลนะครับไทยเสียโอกาสชาเลนจ์ไป1ครั้งในเซตที่1นะครับแต่ยังเหลือโอกาสชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งของอิหร่านก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับหมายเลข12เนด้าชัมลาเนียนนะครับถูกส่งลงมาสิบสองสิบหกครับอิหร่านตามอยู่เสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดไม่ได้ไหลหลังกับลืมจิตไอ้ลูกนี้นี่เสียนะครับเป็นแต้มของทางฝั่งอิหร่านไปโอ้ต้องขอเวลานอกครับอ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราต้องมั่นใจหน่อยให้มันมีความมั่นใจในเรื่องของการเล่นมากขึ้นนะพยายามก็อาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับเพียงแค่ดึงจังหวะนักกีฬาเท่านั้นเองก็อาจจะพูดถึงเรื่องความมั่นใจใช่ก็คือแต้มเราก็นำอยู่แล้วแต่เรื่องมันอาจจะเกมอาจจะเบรกไว้ก่อนฮะเบรกมาคุยมาให้เรื่องก่อนบางทีอาจจะเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้แบบให้มามีสมาธินิดนึงถ้าเราเปลี่ยนลูกนี้ได้ก็เป็น17-13นะเขาจะเสิร์ฟเสียก็ได้ถ้าเกิดเบรกเกมจังหวะลองดูครับร้านเซิร์ฟมาแล้วโอ้เสิร์ฟเปิดขึ้นมาได้นะครับต้องแก้ไขครับมาริกาไอ้คอสค่ามาเท่านั้นโอกาสของอิหร่านยกมาลูกนี้ขึ้นหลอกครับหลอกสโลนเลยหน่องเลยใครอิสราเอลนะครับหลอกเขาก็พลาดกันเองเลยครับสำหรับอิหร่าน17-13ครับวิลาวันเสิร์ฟออกมาแล้วยังอันเดอร์เปิดไปโอ้ไม่เข้าตัวเซตแล้วครับต้องยกมาไอ้ลูกนี้เปิดไม่ได้ครับอิสราเอลยกให้ออนุมาหยอดเขายังรองไว้ได้นะครับมาจากแดนหลังบ้างอิสราเอลยกให้ออนุมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเอาจนได้ครับบอลมันฉลับขอบเน็ตมาจากจังหวะลำบากครับวิลาวันเสิร์ฟต่อ18-13ครับโยกโค้งหลังไปลูกนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับไปจากแดนหลังเอาจ่อเท่านั้นครับโอกาสเป็นของอิรักอีกทีนึงอีกทีนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ครับไทยมาริกาถือว่าทำได้ดีเลยครับสกิปขอบเน็ตเล็กน้อยแล้วก็บอลเปลี่ยนทางครับนี่ครับบอกเข้าในแน่นแล้วแต่ตีบิดมาทางยืงเยื้องตรงๆนิดหนึ่งเพื่อหนีบล็อกนะครับวันนี้บล็อกของอิหร่านถือว่าทำงานได้ดีพอสมควรนะครับนั่นทำให้ผู้เล่นของไทยเองก็ต้องพยายามตีหนีบล็อกในพื้นที่แคบๆใช่ครับก็ต้องบิดต้องหลบฮะถ้าเข้าไปข้างในจะโดนแน่นอนเลยนะเพราะว่าบล็อกเขาก็ค่อนข้างใหญ่ครับวิลาวันเสิร์ฟไปอย่างนั้นเดินเปิดไว้นะครับยกปลาลูกนี้เล่นบอลเร็วนะครับกับหมายเลข4ปูรันซาเรนี่นะครับที่เขาถ้าเขามีความมั่นใจในการเล่นเราก็บล็อกเขาย่างกันฮะชื่อยาวตีอยู่ตำแหน่งหนึ่งสิบสี่สิบเก้าครับอูรันซาเรจะเป็นคนเสิร์ฟแรงไปแล้วครับคะแนนที่เสียเยอะๆจริงๆในแต้มนี้ของในเซตในอิหร่านเนี่ยก็คือเรื่องการเสิร์ฟนี่แหละครับใช่ครับเกือบ5นะฮะน่าจะ5นะครับผมว่านั่งดูเนี่ย5ลูกนะ5พอยต์แล้วขึ้น P20 แล้วครับไทย20-14ลืมจิตเสิร์ฟโอ้เปิดมาไม่เข้าตัวเซตอีกแล้วครับยกไปที่หัวเสาอีกประคองข้ามาเท่านั้นครับโอกาสของไทยมามาริกาเป็นแต้มครับเข้าตัวดีเฟนส์นะครับหมายเลข3ชีตารีแต่เปิดไม่ขึ้นครับเป็นเซตเตอร์สำรองที่ถูกส่งลงมานะครับหมายเลข3คนนี้คือยืนถูกตำแหน่งนะครับกับเนี่ยครับตรงตัวแล้วเติมจิตเซิร์ฟ21-14อันเดอร์เปิดไว้ชีตารียกให้บอลเร็วยังรับไว้ล้นมาก็เปิดไว้ได้อนุมายกให้มาริกาตีลูกนี้เป็นแต้มครับบล็อกของอิหร่านขึ้นเร็วไปนะฮะครับคือลูกนี้เนี่ยมาริกาก็สุดเหยียดแล้วครับครับลุมจิตเซิร์ฟอย่างอันเดอร์เปิดไว้ชิตารียกให้โค้งหน้ามาตีผ่านบล็อกมาได้อันตรายครับบาชาคัตโดด้าตัวใหม่ครั้งจะไปเลข10นะครับไบเดบอฮานีคนนี้ก็กลับไปพักนะครับหมายเลข12ชัมลาเนียนจะเตอร์ตัวจริงคนนี้ครับอาลิคานี
เสิร์ฟออกมาแล้วครับเปิดมือบนไว้เอสลายยกให้ออลูมาตีเป็นแต้มครับก็ฉีกดีบล็อกได้สุดๆเลยนะฮะเขาตีฉีกตำแหน่งออกมาตำแหน่ง4ตำแหน่งระหว่างตำแหน่ง4กับ5ได้ดีเหมือนกันนะครับลงที่ตำแหน่ง7นะฮะรับล้นครับอิสราอันเดอร์ไว้ปริกาตีไปไม่ทันหนักครับคือบอลมาตกมาแล้วก็ต้องรีบออกมือนะครับต้องรีบแก้ไขไว้ก่อนแต่ดีบล็อกเขาคุมได้นี่ก็พยายามตีหนีด้วยการเลือกมุมตรงนะฮะกัตโดด้าเสิร์ฟออกมาอย่างอันเดอร์เปิดไว้ดีครับอิสรายกมาแล้วอุ้ยลูกนี้ตีหายเลยครับออนุมาคือช่วงเซตเนี้ยบอลเร็วเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวิ่งหลอกเฉยๆฮะช่วงเนี้ยใช่ครับรถยังไม่ให้ฮะให้แต่ทับเน้นทับไปก่อนฮะตอนนี้เปลี่ยนมาพักนะฮะก็เสิร์ฟให้ที่กำพรไปเสิร์ฟนะแล้วก็ดีเต็มอู้เสิร์ฟดีครับแต่ยังเปิดไว้ไม่ถนัดเท่าไหร่ยอดยังไงครับยังเอาขึ้นมาได้ตีไปก็ติดบล็อกลุสรามาใช้บอลเร็วปิดด้วยบอลเร็วกับทัชดาวนี่แหละครับ25ต่อ16นะครับคะแนนในเซตที่1ครับไทยเอาชนะอิหร่านไปได้นะครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซตครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันท่านผู้ชมกลับมาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ยิมเนเซียมแห่งนี้เพื่อติดตามการแข่งขันกันต่อในรอบที่2ครับเซตแรกนะครับไทยเป็นฝ่ายเอาชนะอิหร่านไปได้นะครับ25ต่อ16เกมกำลังดำเนินสู่เซตที่2นะครับในเซตแรกครับอิหร่านเองก็น่าชื่นชมเรื่องของการบล็อกนะครับโค้ชโจครับเรื่องการบล็อกโค้งบอลของเสาทำได้ดีครับแต่จุดที่เขาเสียบ่อยจริงๆก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเองรวมไปถึงเรื่องการเสิร์ฟครับเสียเยอะมากครับเรื่องการเสิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าเกิดเขาไม่เสิร์ฟเสียเขามีความแน่นอนนะแต้มอาจจะเบียดกันสู้สีก็ได้ในช่วงนี้ก็จะกดดันการเล่นของเราได้เลยนะฮะครับแต่มีเขาเสิร์ฟเสียแล้วก็เราก็วันนี้ก็ลุกได้ดีในเซตแรกการแอทแทคเราทำได้ดีมีความแน่นอนกว่าโซนการดีเฟนส์เรายืนได้ดีการดีเฟนส์ของเราดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งจะเสียเรื่องการลองบอลเรื่องบอลคุกคิกนะบอลหยอดเนี่ยสองสามลูกเกมเซตที่2เริ่มขึ้นแล้วครับอิสรายกมาลูกนี้ไปไปเป็นคะแนนครับตามไปก็ไม่ทันแล้วครับมาริกาถือว่าเล่นดีนะครับถึงแม้ว่าจะตีติดล็อกบ้างท่านที่เห็นในเซตที่1ที่ผ่านมาก็2แต้มนะครับที่ตีไปติดล็อกครับบอลแก้ไขบอลไลน์นี่ก็เอาตัวรอดได้ดีครับมาริกาครับ1-0 ครับไทยขึ้นนำจะเสิร์ฟโดยออนอุมานะครับอันเดอร์เปิดไว้โยกมาอู้นี่นะครับใช้บอลเร็วใช่ครับบอลที่เรายังบล็อกเขาไม่ได้เพราะบอลนี้บอลห่างบอลแล้วเขายิงซี่ยาวเงี้ยนะนี่อันตรายครับลูกนี้เหมือนที่หน่องเล่นกับนุชเหมือนกันครับคมถ้าบล็อกไม่ดีแล้วก็ไม่สังเกตไม่รู้จังหวะการบล็อกเนี่ยบล็อกยากเลยครับปาชาคัตโดด้าครับหนึ่งผู้เล่นมาประสบการณ์ของอิหร่านเขานะครับวัย26ปีเสิร์ฟมาแล้วครับเปิดไม่ดีครับบอลไปที่ปิยานุชแป้นน้อยลิเบโร่ของไทยนะครับครับอีกครั้งครับจังหวะไปนิดนึงครับครับเสิร์ฟออกมาแล้วครับโอ้ยเสิร์ฟติดตะข่ายเล่นไปหน่อยครับคาร์โดด้าแต่กลับมาเท่ากันที่2ต่อ2ทัดดาวจะเป็นคนเสิร์ฟครับเน็ตติดตาคายเหมือนกันเสิร์ฟเร็วไปหน่อยนะถ้าเกิดจะเสิร์ฟไกลจะหวังหยอดเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดคะเนยากครับวันที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยทัดดาวเองก็ต้องมีจุดที่ต้องเร่งปรับคือการเสิร์ฟเหมือนกันเพราะวันนั้นก็เสียเยอะครับอย่าเปิดไม่ได้ครับล้นครับทุบลูกนี้หายไปเลยในช่วงนี้ดูเหมือนว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับงั้นเราต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนฮะลูกนี้อย่าให้เสียติดต่อกันอีกนะ
ไม่ทันได้ดูก็แล้วกันเสือก็เป็นแต้มของไทยนะครับครับได้1เสีย1 4ตัวสำรองนะครับที่ยังรอโอกาสอยู่ครับทีมสำรองนะครับทีมสำรองของเราแต่ตอนนี้3ต่อ4ครับนาฬิกาเสิร์ฟติดตาข่ายครับในช่วงต้นของเซตที่2ดูเราจะมีข้อผิดพลาดเองนะฮะที่เกิดขึ้นต้องอย่าให้แต้มไปถึง6อีกนะฮะต้องล็อกไว้ก่อนนะหรือต้องเปลี่ยนเสิร์ฟให้ได้ก่อนทำไซเอามาให้ได้ก่อนบายเดบอฮานีเสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่ได้นะอุ้ยแต่ว่าเปิดไม่ดีครับเขาจี้ไปที่ปูฮะตอนนี้มีปัญหาเรื่องบอลแรกอยู่ฮะตอนนี้แล้วเกมเสิร์ฟของอิหร่านนี่แสดงเห็นความอันตรายแล้วนะครับครับก็ถึงบอกเขาตัวใหญ่ฮะเวลาถ้าเสิร์ฟเขาเสิร์ฟแม่นนะเสิร์ฟนะมีสปีดบอลได้ดีเหมือนกันฮะอิหร่านมีโฟตติ้งนี่นะเขาก็สูงนะเวลาเขาโดดเสิร์ฟโฟตติ้งเนี่ยมันอยู่ในระดับเน็ตนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะวูบไปทีเดียวอย่างนี้เราต้องควบคุมเรื่องของความมั่นใจเรื่องของสมาธิอะไรต่างๆไม่ใช่พอชนะปุ๊บหายแต่เราดูนะควบคุมเรื่องไม่ได้แจ็คโลได้นะออนคือเป็นเรื่องของสมาธินะครับโคโจใช่ครับตอนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเขาเสิร์ฟได้ดีนะหน้านี้งั้นมันตรงที่เขาเสิร์ฟที่ที่ปูด้วยเพราะเขาจะทำลายเกมลุกของปูครับเพราะว่าวันนี้ปูจะลุกได้หลายลูกนะครับอาจจะทำลายปูก่อนนะตอนนี้ในการเสิร์ฟที่ไปก่อนนะฮะยกมาตีไม่ได้ครับบอลลูมาโอกาสไปของอิหร่านบอลเร็วเป็นเซฟล็อกครับอิสราใช้บอล2ได้มาไม่ได้ครับเอาจะได้ครับบอล2ของอิสราแต่ยังชื่นชมอิหร่านเขาพยายามช่วยกันเล่นให้ดีนะครับยังไม่ตกคือยังพยายามเล่นเนี่ยยิบโลต้องชมยิบโลเขาช่วยกันเล่นเหมือนกันถูกต้องครับโคโจวันนี้ดูผู้เล่นอิหร่านกระตือรือร้นนะครับในทุกลูกเนี่ยตามแทบจะทุกลูกเลยครับเอาข้ามาก่อนใครจะบุกยังไงครับตีเคาะข้าไปลูกนี้ยังไม่ได้ติดตาข่ายครับตีลูกนี้ยังไม่ข้ามตาข่ายนะครับซาเบรีคือพอเขาจะเร่งจังหวะเพื่อให้บอลมันเร็วเนี่ยก็ผิดพลาดเองนะครับอิหร่านเขาจะตีไปมุมตรงตรงนี้แต่มันบอลมันลงแล้วทีละวันพิญญาพงศ์ครับเสิร์ฟเปิดมาลูกนี้ต้องแงะออกจากเน็ตได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเจอการเสิร์ฟดีๆของไทยเนี่ยบอลแรกก็เปิดไม่ได้เหมือนกันใช่คือบอลแรกอิหร่านก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าหลุดก็หลุดไปเลย 2-3 ลูกบางครั้ง6เท่ากันครับวิลาวันเสิร์ฟนี่ฮะหลุดมาแล้วปาดออกข้างรับยังไม่ได้ครับผู้มารับไว้ได้ดีไปมาลูกนี้วิรการรับไปได้นะครับหนีวิ่งวนไปแล้วปลื้มจิตรู้ใจกันจริงๆครับยกไหลหลังยาวให้เลยครับลูกนี้จังหวะสวยงามมาดีมากจังหวะนี้สุภาชัยจริงครับนี่ครับวิ่งวนมารอแล้วครับต้องใช้แรงส่งมากลูกนี้ต้องนุษย์นุษลานต้องย่อตัวเซตสวยแล้วสวยงามมาลูกนี้ทั้งคนตีและคนเซตยกมาลูกนี้อ้าวทัดบอลไหมครับใช่ไม่กับทัดครับยังไงครับแต่ต้องชาเลนจ์นะอย่างนั้นถ้าสุดถ้าได้ครับพาใจนะดูแล้วต้องขอแน่ๆครับเอาเป็นขอครับโอ้เป็นเทคนิคทามเอาไปเลยคือลูกนี้น่าจะโดนเสาอากาศแล้วนะครับครับใช่ครับโดนเสาอากาศออกไปนะครับ8ต่อ6ครับเทคนิคทามเอานี้ไทยนำอยู่แต่เราได้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างแล้วในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นของไทยครับก็คงต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ปรับเรื่องของสมาธินะครับโค้ชโจใช่ครับเรื่องสมาธิต้องดีที่ว่าอิหร่านก็ยังพลาดเองใช่ครับพลาดยังไม่มีความแน่นอนทำให้เราสามารถพลิกกลับขึ้นมานำได้ครับช่วงของเทคนิคทามเอาท์นะครับก็ให้ดูเท้าดักแด้ไปก่อนนะครับใช่ครับ บรรดากองเชียร์นะครับ ที่มาติดตามกันในวันนี้นะครับก็มีทั้งของไทยแล้วก็อิหร่านนะครับที่จัมเซลอินดอร์ยิมเนเซียมนะครับไทยก็ค่อนข้างเยอะต้องดูลุ้นดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเยอะพอสมควรนะคือที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งนี้เนี่ยความจุอยู่ที่ประมาณสัก 12,500 ที่นั่งเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะแต่งนะฮะก็เป็นศึกที่นะฮะเพื่อนซีนะก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักได้คือแล้วตอนนี้อาจจะกลายเป็นคู่แค้นก็ได้ใช่ครับไทยกับเกาหลีใต้
และนั่นคือเกมในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดแน่นอนคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับแต่ว่าที่เกมนี้ไทยกับอิหร่านคะแนนตอนนี้เนี่ย7-8ครับอิหร่านจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเดี๋ยวจะไว้ครับนุสรายกให้ปลื้มจิตยังไม่ได้นะครับปาที่หัวเสาบอลเบาไปหน่อยครับไทยยกขึ้นมาได้อีกทีครับปลื้มจิตได้แต่ปาดบอลข้ามาแต่เนี่ยครับคือการต่อบอลของอิหร่านในลูกที่มันคลุกคลิกแบบนี้เนี่ยยังทำได้ไม่ดีพอครับเมื่อคู่เนี่ยปลื้มจิตตีไม่ได้แล้วนะครับได้แต่ปาดบอลข้ามาเท่านั้นเองเนี่ยถ้าให้สัญญาณดีๆตัวหลังรับขึ้นมาได้เนี่ยเผลอๆได้รุกต่อนะครับสำหรับอิหร่านใช่แต่คือมันต้องเล่นแรงมากขนาดนั้นนะฮะรุกต่อออกครับลงให้ได้ตัดสินใจรับแล้วครับครับมันชนตัวพลาดครับมันชนเลยเนี่ยหลบไม่ทันนะตัดสินใจเพราะบอลมันเร็วแล้วมีสปีดด้วยก็ถือว่าได้เอทไปครับนิดหน่อยต้องขอเวลานอกก่อนนะครับจะวัดมีรายการแต่สำหรับอิหร่านนะครับผลงานในรอบแรกเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A กับเจ้าภาพเกาหลีใต้นะครับเกมแรกเนี่ยแพ้มา0-3เซต17-25 9-25และ14-25เรียกว่าแพ้ขาดเลยนะครับครับส่วนในนัดที่2ชนะฮ่องกงมา3-0 10-7ครับคุณจิเซิร์ฟโยกอัดอ้าวยังไม่ได้ครับสระเอาบอล2อีกแล้วครับมันบอล2ที่ตั้งใจอัดใส่บล็อกเลยนะครับต้องเล่นนะด้วยเพราะบอลมันกึ่งไปล้นไปแล้วเซตไม่ได้ถ้าเซตมีโอกาสฟาวล์แต่ลูกนี้ไร้กาดจริงๆครับส่วนใหญ่บอล2นิสราจะเอาแบบไปที่พื้นที่ว่างนะครับแต่บอล2นี้ตั้งใจยัดใส่บล็อกให้มันตกลงไปเลยครับเอาไปพักก่อนครับตัวเซตเตอร์ตัวหลักนะครับอาลิคานีแล้วก็หมายเลข10เนี่ยนะครับบอฮานีด้วยสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับตื่นจิตจะเสิร์ฟโอ้แรงแล้วครับครั้งนี้ดูรันซาเรเสิร์ฟให้กับอิหร่านครับคะแนนตอนนี้8-11เกือบครับเกือบลูกนี้ครับทิศทางอันตรายเลยนะครับใช่เกือบทุกลงนิดเดียวสระเสิร์ฟบ้างครับ12-8อันเดอร์เปิดไว้นะครับชีตารียกมาตีลูกนี้เป็นเซฟล็อกมาตามไหวไหมยังเอาข้ามไปได้ครับอีกทีครับชีตารียกมาคิดเด็ดไปลูกนี้ตอนชุดก็ถ้าเข้าไปเล่นกับฟาวแน่นอนนะอิหร่านครับก็ต้องระวังนะถ้าโผมไปจะเรื่องการบาดเจ็บต้องระวังเรื่องเท้าเนี่ยฮะจะไม่เข้าเนี่ยต้องชมด้วยฮะยุคาวิ่งไล่โอ้เนี่ยคือในเกมที่ผ่านมาเองยุคายก็เป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับคอยรับบอลคอยขุดบอลแล้วก็ต่อบอลให้เพื่อนในหลายๆจังหวะที่เป็นจังหวะแก้นะครับคือเริ่มต้นได้ดีนะครับผู้เล่นอิหร่านในเซตที่2เนี่ยแต่เล่นไปเล่นมาข้อผิดพลาดของเขามันก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยๆจ้ะความแน่นอนนะครับความแน่นอนในการเล่นความเป็นทีมก็ยังอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่ครับก็ทำให้สกอร์ในตอนนี้นะครับไทยนั้นนำทางอยู่ครับ13-8หรือนะครับหมายเลข16โมนาไอโชเต้ที่ส่งลงมาครับตอนนี้ในวัย18ปีเท่านั้นนะครับถูกดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนอุสราจะเสิร์ฟครับ13-8เดี๋ยวกดวายโอ้ยไม่ดีซะแล้วครับคุณโดนระหว่างหมายเลข10หรือเปล่าครับคือปัญหาของอิหร่านตอนนี้คือเรื่องของบอลแรกนี่แหละครับดูครับไปที่หมายเลข11ก็คือมาชาคัตโดด้านะครับ
ก็เป็นตัวหัวเสาที่ทำแต้มเยอะๆของอิหร่านเขาอะครับอิตาลีให้มาบอลเร็วตีไม่ได้แต่หยอดบอลก็เลยข้ามมาในแดนตัวเองครับพอยังติดบล็อกอยู่อ้าวครับนุสราขุดขึ้นมาได้อนุมาตีเคาะตรงไปยังขุดขึ้นมาได้นะครับอิหร่านยกมาหน้าเน็ตยันกันอยู่โอ้มีเสียฟาวไปแล้วครับดูว่าจะเป็นยังไงไทยได้แต้มครับอิหร่านวิ่งเข้ามาอย่างนี้มาชกบอลอย่างนี้นะฟาวแน่นอนครับว่าเบรกไม่อยู่นะเล่นหน้าตาข่ายอย่างนี้เอาลึกกว่าบอลแก้เลยจิตรยกมาบอลเวลก็ยังไม่ได้ผลครับลูพายกบอลมาให้ออนอุมาตีบอลตกหลังบล็อกยังเอาขึ้นมาได้นะครับตีลูกนี้ลงครับคัตโจด้าถือว่าแม่นมากครับจำรานเนียนเสือมาแล้วนุสราต้องขยับไปอันเดอร์ยกไว้ออนุมาตีเอาครับใช่ครับมีสัญญาณเสียงนกหวีดก่อนที่ออนุมาจะตีซะอีกนะครับ16ต่อ9ครับเซเนกัลทำเอาที่2ไทยยังเหนือกว่าเยอะครับแต่ดูเหมือนกลางๆเซตที่2คงเป็นจุดเปลี่ยนแล้วล่ะฮะเพราะว่าอิหร่านนั้นพลาดเองเยอะมากครับใช่ครับพลาดเองเยอะเลยฮะอย่างบอกเออร์เลอร์เยอะเลยฮะบอลคุกคิกบอลต่อเนื่องความแน่นอนเนี่ยยังขาดๆเกินๆอย่างโอ้แต่ต้องชมบางอย่างก็คือการรีซีฟคือบอลตัวรับด้านหลังของอิหร่านเขาเนี่ยพยายามทุกตัวนะครับพุ่งไปรับแล้วก็พยายามเล่นในทุกจังหวะก็ทำให้ดูวันนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยมีจังหวะการดีเฟนที่การโซดีเฟนดีที่เหนียวขึ้นใช่ครับยืนการดีเฟนโซดีเฟนได้ดีเลยเพียงแต่ว่าหน้าเน็ตของอิหร่านดูจะเล่นไม่ละเอียดเลยครับเสียฟาวค่อนข้างบ่อยขณะที่ไทยเราในเซตนี้เนี่ยมีผิดพลาดบ้างในช่วงต้นเซตนะครับแต่ที่เหลือถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีครับก็คือกลับมาได้ฮะคืออาจจะเสียสมาธิไปนิดนึงแต่ก็ดีที่มันอยู่ต้นเซตอยู่ถ้าเป็นช่วงปลายเซตเนี่ยก็จะกดดันนิดนึงจะเหนื่อยนิดนึงฮะตัวนะครับกลับลงมาอีกครั้งตัวจริงนะครับหมายเลข6อาริคานีแล้วก็มาเลข10กับตันทีมบอฮานี่ด้วยตัวนี้นี่ตัวเซตกับเข้ามาอีกแล้วครับ16ต่อ9ครับฮอนอุมาจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟหนักมาเลยครับอาริคานียกมาตีไม่ถนัดเท่าไหร่รับล้นครับมิลานเอาชัวร์ครับตีไปก็ยังติดบล็อกอยู่อีกครั้งก็ติดบล็อกครับ2ทีแล้วครับอาริคานียกมาได้แต่ปาดบอลเข้าไปก็ติดบล็อกครับโอ้นี่ไปอีกครั้งนึงยัดบอลเข้ามาอุสาต้องเล่นยุพายต้องเป็นคนยกให้มาริกาหยอดเข้าไปเท่านั้นครับมาจากด้านหลังบ้างยุพายยังเอาขึ้นมาได้อุสายกมาให้ตีแปะออกข้างก็ยังไม่ได้ผลครับแลนลี่นี้เป็นของอิหร่านจนได้ครับครับต้องชมทั้ง2ทีมฮะนี่การแรลลี่การดีเฟนต์การลุกการรับการทำได้ดีครับตอนนี้โอ้ตัวหัวเสาได้ตีทั้ง2ข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งหน้าโค้งหลังของอิหร่านทั้งคัตโดด้าคนที่ตีได้แต้มรวมไปถึงหมายเลข10บอฮานี่ด้วยอาซาคัตโดด้าเสิร์ฟมาลูกนี้สุสานยกให้บอลเร็วเอาจนได้ครับโดยคัตดาวนานๆจะมาทีนะครับครับการเล่นกับทัชดาวน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยกเป็นบอลเร็วสั้นหน้านะครับเนี่ยเข้ามาสั้นหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าซี่ประมาณเนี้ยใช่ครับซี่หรือเอ็กซ์ประมาณเนี้ยที่เขาเรียกกัน17ต่อ10ยังเสิร์ฟติดตะข่ายกับทัชดาวน์นี่ครับเป็นปัญหาของต้องพยายามแก้ไขด่วนนะฮะทัชดาวน์เรื่องการเสิร์ฟเลยหรือบอกว่าช่วงต้องติวหน่อยครับโค้ชด่วนเพราะว่าเติบเสียบ่อยตั้งแต่เกมที่เจอนิวซีแลนด์แล้วนะครับบางทีก็ต้องเร่งไปรีบไป8วินาทียืนนิ่งๆก็ได้ไม่ต้องรีบเวลาวันติดบล็อกครับการเล่นครั้งนี้เหมือนจะเป็นการยกแก้ไขเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกของอิหร่านเขาอ่านออกครับครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ครับเร็วไปกรรมการมองไม่ทันคนภาคก็มองไม่ทันด้วยครับชัชชูออนลงมาแล้วครับเปลี่ยนเอา
วิลาวันไปพักนะครับชาชัวร์นี่ก็เกมที่แล้วท็อปสกอร์นะครับจัดไปคนเดียว18แต้มครับโมนาเดริสมาบูดีเซิร์ฟอย่างอันเดอร์เปิดไว้นุสรายกมาลูกนี้โอ้ได้แต่ยับบอลข้ามาแต่ทำดีครับออนุมาคือจังหวะนี้ตีไม่ได้แล้วนะครับครับแต่วางบอลหยอดตรงกลางพอดีเป๊ะเลยครับใช่คือส่วนมากฝั่งตรงข้ามถ้าเห็น3เมตรเขาจะถอยดีเฟนซ์ปุ๊บเนี่ยก็เขาหยอดตรงกลางตำแหน่ง8นี่ก็รับไม่ได้คือมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของนักกีฬานะครับเวลาเจอการตีจากแดนหลัง3เมตรกลางหรือว่าด้านข้างก็ตามมักจะถอยไปก่อนรีบถอยก่อนต้องดูก่อนดูว่าบอลเข้าไหมบอลห่างบอลชิดไหมหรือบอลสูงไปไหมต้องดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบของกระจายปุ๊บก็ถอยเลยไม่ได้ดูก่อนวิเคราะห์ก่อนนะว่าบอลชิดตะข่ายไหมมันก็เสี้ยววิเท่านั้นเองนะครับใช่ต้องประสบการณ์จริงๆดูให้ดีฮะบอลหน้าเน็ตเติมจิตน่าจะเสียฟาวล์ไปเองครับสำหรับทางอิหร่านนะครับเนี่ยครับอย่างที่เรนได้ทราบคือบอลหน้าเน็ตของอิหร่านวันนี้เล่นไม่ละเอียดนะครับผิดพลาดเรื่องฟาวล์เรื่องอะไรนี่ถ้าคือถ้าไม่ฟาวล์นี่ก็ยังมีลุ้นเนี่ยนะฮะแต่ก็มารับไม่ทันอยู่ดีครับสำหรับผู้เล่นอิหร่านชัชชูออนเสิร์ฟ19-13โอ้บอลสองมาแต่ว่ายังงัดขึ้นมาได้โอ้โหบอลเร็วกับปลื้มจิตตอบโต้กลับมาตีอุ้ยตีได้แต่เราก็รับได้นะครับออนุมาตีไปลูกนี้ติดบล็อกอื้อปลื้มจิตไปชิงเล่นก่อนครับมันเรียกแต่ไม่บอลเปลี่ยนทิศทางใช่ครับเจ้าตัวรู้เลยครับลืมมองไปว่าเพื่อนร้องอยู่แล้วครับมุสลายูร้องอยู่แล้วตรงนั้นคือแต่ก็ต้องเล่นครับปฏิกิริยาครับบอลมันอยู่ในระยะวิถีต้องบอกแบบนั้นครับถ้าปล่อยก็จะเพื่อนก็เล่นไม่ได้เหมือนกันถ้าปล่อยนะครับ14-19วิเสิร์ฟดีครับโอ้ต้องชมเขาครับเสิร์ฟดีมากครับคนนี้หมายเลข16โมนาอาชวบเตแต่ต้องเบรกเกมนะครับเจอการเสิร์ฟของดาวรุ่งวัย18ปีนะครับของอิหร่านเสิร์ฟเอสไปเลยครับเนี่ยครับบอลมันฮุกลงสวยมากครับครับคือคนรับต้องเตรียมตัวนะฮะต้องเตรียมตัวที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังเข้าใจไหมมันไม่ได้เสียแต่เราควบคุมเราไม่ได้เองอะนะควบคุมหน่อยควบคุมหน่อยเราไปเสียเองเยอะเป็นเรื่องเดิมนะครับที่วันนี้โค้ชด่วนเองพยายามกำชับนักกีฬาเรื่องของการเสียเองนะครับที่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้นะครับควบคุมนะควบคุม15-19ครับโมนาชวบเตจะเสิร์ฟต่อเหมือนเดิมส่งฟิกแล้วครับดูบนหัวเสาหรือเปล่าครับดูครับว่าจะมาแบบไหนจะให้หยอดไม่ดีครับชาชวนที่มีตัวหลอกให้อย่างกลืนจิตแล้วนะครับโอ้นี่เสิร์ฟแล้วช่วยให้อิหร่านได้แต้มถือว่าทำได้ดีเลยนะครับวัย18ปีเท่านั้นครับคนเสิร์ฟของอิหร่านอาชวบเตครับเสิร์ฟต่อเราบอลเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดไว้นะครับอุสรายกมาอีกทีครับชาชูออนโอ้หยอกไปเองครับถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับครับสิบเจ็ดสิบเก้าครับอิหร่านไล่มาแล้วอาชอบเตเซอร์ปายังเปิดไม่ได้ไหลหลังให้ปลื้มจิตก็ยังไม่ได้ผลครับอาลีคานินยกมาบอลดังแม่หลังโอ้โหได้แต้มนี่ติดกันเลยนะครับครับต้องชมว่าลูกนี้เขาหยอดได้ดีมากเลยเนี่ยครับคนนี้ถือว่าเล่นดีจริงๆครับโมนาชอบเตวัย18ปีแต่ตอนนี้มาช่วยพลิกสถานการณ์ให้อิหร่านนั้นฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยครับครับทำให้สถานการณ์ดีขึ้นโมเมนตัมดีขึ้นครับแล้วตอนนี้ไล่เหลือแค่แต้มเดียวแล้วครับ18-19เอาชอบเตเสิร์ฟครับยังเปิดไว้นุสรายกมาให้กับลืมจิตครับไหลหลังเหมือนเดิมก็ต้องไปปลื้มจิตต้องนะฮะวิ่งหลอกไปหลายแต้มแล้วครับครั้งนี้ขอวิ่งจริงตีจริงบ้างครับครับลืมจิตเสิร์ฟ20-18ครับอาลีคานิไปไม่ถึงก็ให้คนอื่นเล่นก็ไม่ได้ครับนี่ครับเวลาผิดพลาดก็ไหลเหมือนกันให้อิหร่านเวลาเขาพลาดก็พลาดง่ายนะครับใช่ครับดูดีครับเสิร์ฟดีลูกนี้นี่ครับไปกักกันเองครับ
เริ่มจิตเสิร์ฟยังตดไว้ครับอาลีกานีมองเพื่อนแล้วมาที่โค้งหน้าเริ่มจิตมาตามรองไว้ออนุมาเป็นคะแนนครับตีลงพื้นไปแล้วตีคอร์สเบาๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ที่เห็นจริงๆก็คือออนุมานี่แหละครับถ้าได้โอกาสตีนี่ไม่ต้องมีบล็อกเลยนะครับแต่นี่มันเหมือนใจครับเติมจิตเสิร์ฟไปสกิดกรอบยังไงครับเอาข้ามาก่อนลุสลาปาบอลเร็วติดบล็อกครับทัดดาวครับลูกนี้วิ่งไปชนก็เลยนะทัดดาวลูกนี้มันให้สั้นหน้าตรงๆกับตัวบล็อกพอดีเลยนะขึ้นพอดีเลยนี่ครับก็ขึ้นตรงด้วยแต่เราก็เองก็เจอบล็อกแบบนี้เลยกดดันตีติดตะข่ายนะฮะครับเพราะเขาจะตีบิดไปทั้งที่ตำแหน่ง1พอดีลูกนี้ทัดดาวลุสลาวิ่งมายกอันเดอร์ให้ออนุมาตีติดบล็อกครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเกมนี้นะครับที่ออนุมาตีติดบล็อกแล้วเสียเป็นคิลเลอร์บล็อกให้กับอิหร่านครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาในตอนนี้อิหร่านช่วงนี้แต่ก็ยังตามไทยอยู่ฮะ2ลูก22ต่อ20เสิร์ฟเสียไปเองครับยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ23ต่อ20มิสราเสิร์ฟออกมาแล้วลีคานินยกมาแต่แปะบอลข้ามมาเท่านั้นครับโอ้ออนุมาต้องเป็นคนเซตให้มาริกาตีติดล็อกอยู่ครับบอลมันไม่เป็นใจนะครับติดล็อกมาแล้วคือไทยก็รองไว้หมดแล้วนะครับก็คือบล็อกเขาแน่นเหมือนกันนะตรงนี้ครับแล้วอย่างมุมมันบอลจะชิดนิดนึงแต่ทำให้บิดยากนะลูกนี้เนี่ยพยายามบิดเขาโอ้นี่เขาล็อกไว้หมดเลยนะครับครับล็อกไว้เลย21 23ครับเสิร์ฟหยอดๆมาลุสรายกโค้งหลังให้ออนุมาเป็นคะแนนครับเซตพอยต์ของไทยแล้วครับ24ต่อ21ออนุมาเสิร์ฟยังเปิดไว้แต่ว่าตัวเซตต้องขยับมายกครับอย่างอันเดอร์เปิดไว้ก่อนดุสราแหวกการเล่นยกให้มาริกาตีแก้ให้หน่อยเอาจนได้ครับ25ต่อ21นะครับไทยเอาชนะไปได้อีกครับในเซตที่2ขึ้นนำ2ต่อ0เซตนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเซตที่ผ่านมานะครับไทยเป็นฝ่ายเอาชนะอิหร่านไปได้นะครับ25ต่อ16เซตที่2 25ต่อ21ดูเซตที่2อิหร่านก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของการบล็อกแต่เรื่องของการต่อบอลก็ยังดูมีข้อผิดพลาดเขาเองก็เสียเองซะเยอะเสริมเองก็มีผิดพลาดให้ได้เห็นอยู่ครับซึ่งไทยเราเองก็ในเซตที่2ดูมีหลายอย่างที่ต้องปรับนะครับโคโจครับช่วงกลางๆเซตนะที่เรานำไปห่างอยู่นะประมาณเกือบ5แต้ม5แต้มแล้วทีนี้เราไปผิดพลาดเสียสมาธิเรื่องการรับเกมรับเสิร์ฟนะครับรับเสิร์ฟไป2ลูกนะก็เลยต้องเปลี่ยนเอาชักชวนเข้ามาเพราะว่าชักชวนเข้ามาก็พอดีเขาเสิร์ฟดีด้วยเพราะชักชวนต้องเล่น3เมตรด้วยบางครั้งนะก็ทำให้เราทั้งพะวงเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็3เมตรนะครับช่วงนั้นนะช่วงนี้ก็เลยก็ต้องเปลี่ยนทิศเข้าไปรับดีกว่าตอนนี้ทำให้เกมรับดูดีขึ้นครับครับนี่คือเซตที่3ของเกมแข่งขันในรอบที่2ไทยกับอิหร่านนะครับไทยได้อีกก็จบครับส่วนคนนี้นะครับถือว่าฟอร์มดีครับในเซตที่2ที่ผ่านมาวัย18ปีนะครับโมนาอาชบเตมามาริกาแล้วก็ทัดดาวนะครับยังชุดเดิมอยู่นะครับครับนี่ถือว่าบล็อกน่ากลัวครับหมายเลขหนึ่งของอิหร่านนะครับเดริสมามูดีก็ยังประมาทไม่ได้เปลี่ยนพรพันธ์เข้ามานะครับพรพันธ์จะเป็นคนเสิร์ฟนะครับมาเป็นตัวจริงในเซตที่3นะครับก็เอาลุสราไปพักบ้างนะครับครับหลังจากที่ใน2เซตที่ผ่านมานี่ก็เป็นตัวหลักตลอดพรพันธ์เสิร์ฟครับในการยกโค้งหลังมาถือว่าตีหนักมากเลยครับหมายเลข12เดด้าชัมลาเนียนจังหวะนี้ทำได้ดีนะครับท
างอิหร่านขึ้นนำก่อนครับ 1-0 ในเซตที่3ต่อครับเสือเสียอยู่นะครับอิหร่านก็เซตนี้อย่างที่โคโจบอกนะครับแล้วก็สังเกตเห็นขึ้นมาเพราะว่าเป็นการเล่นเซตนี้เนี่ยก็คือที่เราหวังว่าเราได้จะจบในตรงนี้อะไรครับก็เปลี่ยนเอาเซตเตอร์เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเอาพรพันธ์ลงมาครับเอาลูมาเสิร์ฟลูกานียกมาบอลเร็วติดบล็อกอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งโค้งหลังบ้างลูพายยังเปิดไม่ได้ลีลาวันตีลูกนี้โอ้หนีบล็อกได้ดีจริงนะครับทั้งที่ลูกนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นต้องเอี้ยวหลังตีแล้วครับดูอีกทีครับเนี่ยแต่ทะลุผ่านบล็อกมาได้ครับครับอนุมาเสิร์ฟครับไทยนำ2-1ลีแคนีโยกโค้งหลังให้ตัวเดิมตีติดตาข่ายครับครั้งนี้จอมดาเนียนพยายามย้ำไปที่คนเดิมให้เรียกความมั่นใจนะครับครับมาเชียร์เพื่อนข้างบ้างครับมีซ้ายที่หมายเลข12อนุมาเสิร์ฟล้นครับทัดดาวทุกอะไรของไทยจนได้เอาครับต้องเกมเซิร์ฟนอกครับสำหรับทางอิหร่านเพราะเห็นว่าตอนอุมาตอนนี้กำลังเสิร์ฟเข้าข้อเลยนะครับครับต้องเบรกไว้ก่อนนะครับซาริโอเฮฟส์ในพาริชมิซานะวาสาดาเซฟทูโปเฮฟส์คอนทูเซมีวาสาเดซานบูริเดاوور تیز پشت به هر کدوم که خواستی میتونی پاس بدی فقط مسیر توپو سریع‌تر قطع کن بریم والا ایران การขอเวลานอกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการเบรกเกมเสิร์ฟนะครับใช่ครับเบรกเกมเสิร์ฟให้บางเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักเคารพทุกชาติสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันขันกันต่อครับกลับมาว่ากันต่อนะครับคะแนนตอนนี้ไทยยังเป็นฝ่ายนำอยู่นะครับ5-3อิหร่านเสิร์ฟมาพันธันยกให้มาลูกนี้เป็นแกรนด์ของบริการตีอาจจะดูไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ยังเอาตัวรอดได้ครับบิดมาบิดเลื่อนมาตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่5ของชุดการต้องบิดออกมาหกต่อสามไทยนำอยู่ครับจะเสิร์ฟโดยบริการกันทองเปิดมาลูกนี้ยังเล่นได้นะครับมาต่อบอลโดยพรพันธ์แต่หยอดบอลเข้าไปก่อนครับอาริคานียกมาโอ้โหบอลจากแดนหลังยังรับไว้ได้พรพันธ์ยกให้ออนุมาตีเอาคืนเลยครับต้องยกไม้ยกมือขอโทษนะครับไปเข้าทางราชาคันโดด้านะครับหมายเลข11ถือว่าพรพันธ์ทำได้ดีเลยครับจังหวะการเล่นดูจะไม่ถนัดแล้วแต่ยังยกให้ออนุมาตีได้ครับ7-3ครับอาริคานียกบอล2โอ้นี่ถือว่าตาไวครับคือเห็นผู้เล่นไทยถอยหมดนะครับต้องเช็คนะเวลาเซตเตอร์อยู่หน้าตัวลินหรือตัวลิเบโร่เนี่ยต้องดูนะต้องอ่านก่อนอย่าเพิ่งเตรียมถอยเรียนมากครับลูกนี้4-7พรพันธ์เข้าไปถึงปืนจิตต้องเล่นวิลาวันตีฉีกหนีมายังเปิดขึ้นมาได้นะครับยกไปหัวเสาตีออกครับโอ้เบอร์16โบนาอชกเตวัย18ปีที่เล่นดีนะครับในเซตที่2เสียโอกาสแล้วตรงนี้บอลเหมือนล้นเลยนะเนี่ยใช่ครับเนี่ย มาได้แค่ทำลายสมาธิเท่านั้นเองนะครับสำหรับการขึ้นบล็อกของวิลาวันใช่ก็ต้องไปฮะก็ทำลายจังหวะเขาใช่อย่าจะปล่อยเขาขึ้นตีแบบโอ้โหล้นๆคนเดียวต้องไปรบกวนยกมือไว้ก่อนก็ดูเหมือนจะเป็นผลนะครับอาชกเตเบอร์16ตีหลุดออกไปเองเยอะเลยครับตัวตีตกใจก็ตีออกเองถ้าตกใจดูจะขวัญอ่อนนะครับขวัญอ่อนคะแนนตอนนี้ครับเทคนิคอลไทม์เอาท์ไทยนำอยู่ครับ8-4เดือนนี้อิหร่านถ้าต้องการจะยื้อต่อต้องเอาให้ได้ครับขณ
ณะที่ไทยถ้าได้ก็จบเลยนะครับก็จะเก็บ3แต้มสบายครับขึ้นไปมี6คะแนนเท่ากันกับเกาหลีใต้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเจอกันด้วยไทยกับเกาหลีใต้เพื่อลุ้นว่าใครจะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับก็เรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับกับรายการนี้นะครับในการแข่งขันจากอันดับรอบที่2เนี่ยเอาแค่ที่1ที่2ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศไปไฟนะใช่ครับจะไฟกันเป็นรอบตัดเชือกหรือรอบรองชนะเลิศเลยนะครับไม่มีรอบ8ทีมที่เป็นรอบน็อกเอาท์นะครับหัวเสาตีมาติดบล็อกไทยครับคือเขาเล่นทับซี่บอลทับเอ็กเนี่ยของอิหร่านค่อนข้างสูงนะครับพอสูงขึ้นตัวมิดเดิลบล็อกของเราแล้วก็สามารถรวบไปได้ด้วยเพราะตัวมิดเดิลบล็อกของอิหร่านไม่เห็นไม่เราไม่จับเลยฮะคือเขาก็มีเล่นบอลเร็วบ้างแต่น้อยมากจริงๆน้อยมากแล้วยิ่งบอลแรกเขาไม่ค่อยเข้าเนี่ยบอลเร็วก็ไม่มาเลยไม่มาเสิร์ฟอยู่นะครับชอบอาริคานีเสิร์ฟมาแล้วสำคัญหุบคงหลังมาออนอุมาได้แต่บีบข้ามไปเท่านั้นเดินตั้งไว้ก่อนไปที่หัวเสาตีประคองข้ามาครับพรพันยกให้ไหลหลังปืนจิตก่อนไปตรงตัวรับหน้าหลังของอิหร่านเขานะครับอาชอบเตะตีออกอีกแล้วครับไม่ได้ทันครับมันเปิดไปมากอยู่ระดับเยาวชนอยู่นะครับที่ถูกดันขึ้นมาสำหรับอัลโชเต้แต่ตีลูกนี้ผิดไปเยอะครับต่อบอลมาดีแล้วครับลูกนี้ลืมจิตเสิร์ฟมีสกิดคอมเน็ตแต่ยังเปิดไม่ได้นะครับอาริคานียกมาโค้งหลังสกิดบล็อกไม่เป็นใจครับถึงได้ครับอัลโชเต้จากความด้านนี้ตีออกไปสักสองแต้มเลยอย่างเรียกความมั่นใจครับจะได้เสิร์ฟครับเซตีแลนด์นี่เสิร์ฟดีมากมันพันยังยอดตัวยกมันเร็วไม่ได้ครับทีนี้ให้ค่อนข้างยากนะอย่างฮาริงเนี่ยเขาบอลมันต่ำแล้วนะใช่เลยมันต่ำเลยยอดตัวยกขึ้นให้ทัดดาวก็ต้องเล่นเร็วด้วยครับเพราะว่ามันต้องคาดคะเนต้องมันจังหวะต้องได้จริงๆพอดีบล็อกก็ขึ้นอยู่แล้วบล็อกยืนตรงนั้นอยู่ชบเตะเสิร์ฟเหนือติดตาข่ายครับบอลพันจะเสิร์ฟบ้างนะครับ11ต่อ7ไทยนำอยู่หยอดมาอาริคานียกหมัดตีจากด้านหลังไม่ดีครับตีออกไปเองดูเหมือนตอนนี้เนี่ยทางฝั่งอิหร่านก็พยายามปั้นคนนี้นะครับโมดาชอบเตวัย18ปีความสูง185ซมก็คือสูงดีครับแล้วก็เป็นเพื่อนเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาสถิติทำแต้มของเธอก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็คะแนนรายขณะที่เกมก่อนหน้านี้นะครับก็คือการเจอกับเกาหลีใต้ไป3แต้มนั่นเองยิ่งคำพอสบุลันทาร์บาร์เรย์พอยต์ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้เกมกันหน่อยนะครับเพราะว่าคือวิธีนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็ไทยก็นำค่อนข้างห่างกับ2ต่อ7ก็คือแพ้2เซตแล้วก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลองดูใช่ครับเพื่อจะมีใครมาพลิกสถานการณ์ได้ครับในบางเราเลยเห็นว่าตัวเซตของอิหร่านไม่ได้ออกให้ยิ่งบอลหลักเท่าไหร่นะครับพยายามออกไปที่หมายเลข16เนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนไปที่หมายเลข12สำหรับนี่บ้างก็ไม่ได้ผลไทยตอบโต้มาตีฉีกไปลูกนี้ยังเปิดไว้ได้ครับคันโดนาตีไปโอ้ยไปกักกันครับเลยเข้าไม่ถึงมาให้พวกมากประสบการณ์ตีบ้างครับโอนาเดริสมามูดีเดี๋ยวแล้วคนเสิร์ฟมาครับพันพันยกให้มาริกาตีดูต่อไปครับอ
จครับลอยออกไปเลยเสิร์ฟก็ออกเหมือนกันของเขาก็เสิร์ฟออกให้สองลูกนะไปเล่นเลนโมนาเดวิสเลยปีนไปในเซตนี้นะเห็นตัวนะครับเอาวัตรยานวลจับนะครับลงมาเล่นบ้างเกมก่อนนะครับที่เจอกับนิวซีแลนด์ก็ลงมานะครับวัชริยานวลแจ่มแล้วทำไปถึง6แต้มนะครับบอลเร็วยังไม่ได้ผลครับยูพาเอาบอลมาให้ครับวิลาวันตีไปยังขุดขึ้นมาได้ครับอิหร่านปักโต้มาจากแดนหลังเบาไปครับไทยเปิดขึ้นได้ขอทันยกมาบอลเร็ววัชริยาตีไปไม่ทันหนัดครับโยกมาที่หัวเสาตีลูกนี้เป็นเซฟล็อกพันพันจะใช้ยังไงดีของหลังมาริกาติดล็อกครับต่อ13ครับอิหร่านเสิร์ฟดูล้นครับโอกาสเป็นของทางฝั่งอิหร่านเขาคาโตด้าตีไปตอบโต้มาบ้างครับยอโดยออดอุมายังรองเอาไว้อยู่ครับโอ้โหติดบล็อกโอ้พอไปครับติดตะข่ายแล้วมันเล่นยากแล้วครับต้องชมริโบโลของอีหลังตรงนี้ไปเก็บลูกหยอดตรงนี้ที่โหถือว่ายากนะนักขึ้นมาเล่นได้เนี่ยหยอดลูกนี้ครับแล้วมันน้ำหนักพอดีเลยครับครับแล้วพอยกไปหน้าเน็ตแล้วก็เงี้ยจากเน็ตลำบากแล้วครับสถานการณ์ดีขึ้นมานะครับอีหลังตอนนี้บางจังหวะบอลก็เข้าทางเขาด้วยนะครับเฟรถัดมาเป็น14ก็ถือว่าสถานการณ์ก็โอเคอยู่นะแต้มเราก็นำอยู่ทั้งสองแต้มเพราะฉะนั้นคะแนนนี้สำคัญนะครับในการรักษาระยะห่างแล้วก็ความมั่นใจครับติดตาถ่ายไปเลยครับเราตัวเสียได้เลยนะครับสำหรับเนี่ยถือว่าเกมได้ผลนะครับน้องเดียร์สามรีเซ็ตเตอร์อีกคนนะฮะชิตารีชิตารีครับขยับมายกให้ไปเลยติดล็อกครับแต่ยังขุดขึ้นมาได้โอกาสเป็นของไทยแล้วแต่ว่าเปิดจิตต้องมาเล่นครับมาริกาตีลงครับลูกนี้โอ้โหครอสครอสวางแรงเลยครับใช่ครอสวางเป็นสามเหลี่ยมตำแหน่งหนึ่งตรงนี้ว่าเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่มันดูห่างเหมือนกันมันไกลอ่ะเราสามารถตีครอสได้ดีอ่ะสามเหลี่ยมแล้วนะมีพื้นที่ให้ได้หมุนลงนะฮะใช่สำหรับลูกบอลจากชูอาบพิพากษาวัชริยานะครับเสิร์ฟมาแล้วยันอยู่หน้าเน็ตลืมจิตยังไงครับโอ้โหเวอร์โดนจับฟาวไปก่อนแล้วครับลงของอิหร่านอีกแล้วครับด้านเน็ตทีไรเนี่ยมักจะเสียฟาวให้กับไทยนะครับมันจะเป็นแดนหลังนะเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ครับเทคนิคอลทาร์ฟเอานะครับไทยเป็นฝ่ายนำอยู่16-11แป้งครับตอนนี้ในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นผู้เล่นสำรองของไทยลงมาหลายคนนะเริ่มต้นตั้งแต่ปอนพันนะครับเป็นเซตเตอร์ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเซตที่3นะครับหลังจากนี้เราก็ได้เห็นวัชริยานนท์แจ่มที่ส่งลงมานะครับถ้าแต้มห่างมากๆเลยนะก็น่าจะถอดพักได้นะใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเจอเกมหนักกับเกาหลีอยู่แล้วนะต้องแข่งต่อเนื่องโดยพรุ่งนี้เจอกันก็ต้องพักบ้างนะครับร่างกายบางคืนบางจังหวะเพราะว่าเป็นหนักสำคัญนะครับพลาดไม่ได้ครับไทยกับเกาหลีใต้และสุดท้ายในรอบที่สองนะครับเสิร์ฟต่อครับวัชริยานวลแจ่มตะรียกโค้งหลังมายังขุดขึ้นมาได้เลยครับ
ยกมาข้างหน้าเล่นไม่ได้เอาแต่บีบเข้าไปธรรมดาครับอิตาลีมาโค้งหน้าโอ้โหบอลจะเข้าทางนะครับไทยยกขึ้นมาได้ออลูมาตีไปติดล็อกครับรองไว้ก่อนปาดบอลข้ามไปเลยต้องฟรีบอลให้กับไทยครับพันพันให้กับทางวิลาวันตีลูกนี้ตามมาเก็บได้นะครับเนี่ยออกแน่ออกแน่แต่ว่าแรงไปครับดูแอคชั่นดูแล้วงัดไปลุงนี้ออกแน่แต่ไล่มาดีครับต้องชื่นชมว่าเขามากันทั้งทีมเลยนะครับใช่ครับช่วยกันเล่นได้ดีครับลุงนี้ใช่ครับดูครับลูกนี้ที่มากันเป็นทวนเลยครับเพื่อจะมาต่อบอลจากเพื่อนนี่แหละครับลิโบโร่งัดขึ้นมาแล้วก็นี่นะหมายเลข15ลิโบโร่นะครับคนที่งัดขึ้นมานะฮะครับบอลเร็วเซฟล็อกมานะครับนาฬิกาตามมาเก็บให้วิลาวันไปติดล็อกอู้หูลงนะครับปั่นออกไม่แรงมากครับลุงเนี่ยนี่จะพยายามปั่นให้มันทะลุบล็อกกันนะครับแต่ต้องชมว่าบล็อกของอิหร่านนี่เขาปิดมุมนั้นได้ดีครับสิบสองเป็นเจ็ดอิหร่านจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแรงไปแล้วครับมาจากคาโซด้าแรงไปหน่อยครับโอ้ดีเปลี่ยนชุดใหญ่เลยครับสำหรับไทยน่าสนครับวริชยาก็ลงมานะครับโลนครับอิสรายกให้บอลเร็วกับปลื้มจิตจังหวะขึ้นบล็อกของอิหร่านดูจะยังจับจังหวะปลื้มจิตไม่ดีนะครับดีครับเนี่ยคือบอลมันเร็วมากนะครับบอลจากนุสราเนี่ยสปีดได้เร็วดูภาพช้าเนี่ยกล้องยังจับไม่ทันเลยครับ19ต่อ12ครับตารียกมาโอ้ยบอลมันขาดครับน้ำหนักไม่ดีเลยครับแล้วกาซานีก็เล่นไม่ได้คือสูงถึง190ซมแล้วนะครับคนนี้แต่จังหวะการจะเข้าเนี่ยมันบอลมันเลยเธอไปแล้วครับมันเล่นยากเหมือนกันฮะลูกนี้เพราะว่ามันต้องให้แล้วข้างหลังด้วยฮะบอฮานีตีลูกนี้ไม่ลงครับกัปตันทีมไปเดบอฮานีตีออกครับตีหนีบล็อกได้ดีแล้วนะครับแต่บอลไม่เป็นใจครับอุสราเสิร์ฟต่อ21-12แล้วครับโอ้โหเซตเล่นไม่ได้ยกมาแล้วตีตีครับตีลูกนี้โอ้โหโมนาชดเตเจอบล็อกของปื้มจิตเต็มๆตีเท่าไหร่ก็ตัวโดนดอกหน่องแน่นอนครับคือไปจังหวะพอดีเลยอัดเข้าไปก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เต็ม2มือครับครับเป็นบล็อกที่สมบูรณ์มากครับครับบอฮานีตีติดบล็อกยังร้องไม่ได้อีกทีครับบอฮานีติงผ่านมาใช้ขาโอ้ยแล้วทับกันไปแล้วอาครับยังดีที่ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับครับนะเล่นมาหมดทุกอย่างเหลือแต่หัวไม่ได้โขกนะตอนนี้คือทุกส่วนของร่างกายนะครับใช่รักกันมากเลยทีนี้แต่เราได้เห็นบ่อยๆนะครับจังหวะคลุกคลิกเนี่ยตื่นจิตเราจะใช้ขาเล่นได้ว่องไวแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับไม่รู้ว่าว่างๆจากวอลเลย์บอลไปฝึกเล่นฟุตบอลแถวไหนมาหรือเปล่าก็ต้องมีบ้างเรื่องเล่นรีแลกฮะเรื่องดอกเหมือนตะก้อฮะฝึกไปด้วยฮะเพราะต้องใช้ด้วยอย่างที่บอกทำเงินวีระวันเสิร์ฟมาครับอิตาลียกมาหัวเสาโค้งหน้ายังไม่ได้ครับวีระวันเอาขึ้นมานิสรายกมาให้ลูกนี้ทำได้ดีครับสำหรับวณิชยาหลวงทองหลางคือจังหวะที่ชัดเจนครับอุสรายกโค้งหลังมาให้พยายามปั้นเพื่อนหน่อยครับตัวสำรองอย่างวณิชยาลงมาก็ให้ได้ตีบ้างนะครับครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตีแล้วลงมาคู่กันก็ต้องให้กันหน่อยนะใช่ครับแมตช์พอยต์แล้วครับ24ต่อ13นะครับอีกคนครับที่กำพรช้างเขียวก็ถูกส่งลงมาอิตาลียกมาลูกนี้โค้งหน้าเป็นเซฟล็อกครับยูฟาให้มาลูกโอ้โหตีเอาเป็นเอาตายเลยครับออนุมาแล้วก็จบเลยนะครับ25-13ครับไทยครับเอาชนะอิหร่านไปได้อีกในเซตนี้นะครับก็จบเกมครับไทยชนะอิหร่านไป3-0เซต25-16 25-21และ25-13ครับ
พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ